วัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมผลงานอีกหนึ่งชิ้นนะก็เป็น functional spin นะที่ทำจากซอฟต์แคดนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นในผู้ป่วยที่มีเกิดเรียกว่าเป็น CTS คนไข้มีเอ็นบริเวณข้อมือนี้อักเสบนะครับแล้วปัญหาของเขาก็คือว่าคนไข้งอมือนิดเดียวก็ปวดแล้วนะครับงั้นทำยังไงให้เขาเหยียดมืออยู่นิ่งนี่แหละครับก็ต้องใส่จนถึงปลายนิ้วเนี่ยตรงฝ่ามือใส่ถึงปลายมือเลยให้อยู่ในท่ามือเหยียดสุดแล้วคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นผลงานนี้ก็คือทำจากการเกิดเหตุการณ์จริงของแต่ละบุคคลนะครับของแต่ละเฉพาะโรคของแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าเราทำสำเร็จรูปเลยเพราะนั้นก็ทำตามอาการนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นอะไรเราก็ว่าใส่ให้เขาให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดครับผมเดี๋ยวก็รอดูว่านะเมื่อผู้ป่วยมาแล้วนะแล้วเราจะใส่ให้เขายังไงสำหรับการทำอันนี้ผมก็ตกแต่งขอบนะเชื่อมขอบให้ทุกจุดนะที่ผู้ป่วยจะสัมผัสเนี่ยแม้แต่ด้านในก็ต้องให้มันนุ่มหมดนะเนี่ยติดขอบให้นุ่มเลยขอบตรงนี้ก็หมดเหมือนกันนะจุดสัมผัสตรงด้านหลังมือจุดที่เปิดปิดนี่ก็นุ่มนะแล้วเราก็ติดตีนตุ๊กแกนะไว้ส่วนตัวนี้มันเป็นชนิดที่ว่านี่ผมก็ปิดรอยนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปเสียดสีกับเสื้อผ้าผู้ป่วยหรือผิวหนังผู้ป่วยนะก็ปิดไว้นะปิดเอาไว้ทั้งสองอันนะครับแล้วก็จะมีนะตัวเปิดปิดอยู่เนี้ยนะสองอันนะครับเวลาเราจะใส่แล้วก็ติดไปให้คนไข้ก็จะเหลือไว้หน่อยนึงไว้เวลาคนไข้ดึงออกเหมือนกันทั้งสองอันนะครับส่วนตรงปลายนะเราก็ติดอะไรนุ่มๆที่ให้คนไข้สามารถที่จะหยิบออกได้ง่ายนะเนี่ยมันก็จะเผยออกนิดนึงนะสามารถที่จะถอดออกได้ง่ายครับผมเดี๋ยวคอยมาดูกันนะว่าเวลาใส่กับผู้ป่วยแล้วจะดียังไงแล้วผู้ป่วยจะรู้สึกยังไงครับผมรอแป๊บนึงครับผมอันนี้ก็คือผู้ป่วยของผมนะที่มีปัญหาเรื่องของ CTS นะกับมีอาการเป็นไงอาการแล้วมันเจ็บนะการไม่สุดค่ะได้แค่นี้เองแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวนี้เหยียดจะดีขึ้นใช่ไหมงั้นอันนี้ผมก็ได้พันกับแขนของผู้ป่วยคนนี้โดยตรงแล้วก็ตัดออกมานะครับตัดออกมาแล้วก็ตัดแต่งนะอยู่ในสภาพแบบนี้จะลองใส่ดูนะสอดเอามือคว่ำนะครับก็จะเห็นว่านิ้วผู้ป่วยนี่เหยียดตรงในท่าอย่างนี้เลยแล้วก็จะใส่ให้กระชับนะปิดอย่างนี้ไปแล้วก็จะมีที่เกาะผู้ป่วยธนามือที่ไม่บาดเจ็บเราใช้มือนี้เวลาเปิดแกะ
ก็จะสามารถที่ถอดเข้าถอดออกเองได้นะสบายโอเคนะใส่ตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงดีค่ะเหมือนมือเราได้ค้างเราได้เหยียดตรงค่ะทำให้มันไม่เจ็บเท่าตอนที่ยังไม่ได้ใส่มันจะอยู่ในท่านิ่งท่าเหยียดแล้วมันสบายเจ็บปวดน้อยกว่าไหนลองหูฝ่ามือมือนิ้วมือขยับได้ไม่เจ็บนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าฟังชั่นอลสปรินท์นะที่ทำจากซอฟต์แคสในผู้ป่วยราย CTS นะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ